สวัสดีนะคะเพื่อนๆและ FC ทุกท่านนะคะเมนูนำเสนอวันนี้ก็คือต้มยำไก่ชาวเหนือนะคะมีวิธีทำดังนี้ค่ะก็นำไก่มาต้มในน้ำเดือดนะคะใส่ตะไคร้แล้วก็ขมิ้นนะคะเพื่อความหอมนะคะต้มนานหน่อยนะคะจนไก่สุกนะคะแล้วก็เปื่อยนะคะต้มไปเรื่อยๆนะคะปิดฝาหม้อไว้ก็ได้นะคะต้มไปเรื่อยๆนะคะใช้เวลานานหน่อยนะคะไก่จะได้สุกและเนื้อเปื่อยนะคะหอมตะไคร้กับขมิ้นนะคะไก่สุกแล้วเราก็ใส่ปลีกล้วยลงไปนะคะหรือบางคนก็ใส่หยวกกล้วยนะคะก็ตามชอบนะคะจะใส่มากใส่น้อยก็แล้วแต่นะคะแต่ในที่นี้ไก่3ตัวใส่ปลีกล้วย1หัวนะคะแล้วเราก็ตักน้ำหน้าออกนะคะเพราะว่าน้ำหน้ามันจะมันนะคะตักฟองอากาศออกนะคะแล้วก็ไปเตรียมเรื่องน้ำพริกนะคะคั่วพริกแห้งนะคะใส่ครกตำนะคะใส่ข่าหอมแดงตะไคร้นะคะแล้วก็กะปินะคะแล้วก็เกลือนะคะนิดหน่อยนะคะแล้วก็เมล็ดผักชีนะคะก็นำมาโขลกรวมกันนะคะก็จะกลายเป็นน้ำพริกแบบนี้นะคะแล้วเราก็เอาน้ำพริกไปผัดนะคะไปคั่วให้หอมนะคะแล้วก็นำกระเทียมนะคะไปเจียวให้เหลืองนะคะแล้วก็พักไว้นะคะหอมนะคะหอมกระเทียมเจียวนะคะแล้วต่อไปเราก็ล้างผักชีนะคะล้างผักชีแล้วก็หั่นนะคะหั่นซอยผักชีไว้ค่ะเตรียมไว้นะคะเตรียมไว้โรยหน้าค่ะโรยหน้ายำไก่เหนือนะคะยำไก่เหนือนี้จะไม่ใส่ส้มนะคะคือไม่ต้องมีรสเปรี้ยวนะคะแต่ทางเหนือเขาก็เรียกว่าต้มยำไก่นะคะแล้วก็น้ำไก่สุกนะคะฉีกไก่เป็นชิ้นเล็กๆนะคะนี่ค่ะแล้วก็ฉีกปลีกล้วยนะคะใส่รวมกันไปเลยนะคะปลีกล้วยก็อร่อยนะคะใส่เฉพาะไก่มันก็เหมือนกับมันจะแข็งเกินไปนะคะใส่ปลีกล้วยลงไปหน่อยคือมันจะอร่อยนะคะจะใส่หยวกกล้วยก็ได้นะคะนี่ค่ะนำไก่แล้วก็ปลีกล้วยที่ฉีกไว้แล้วเอาไปใส่หม้อนะคะใส่หม้อที่เราต้มไก่เมื่อกี้นี้นะคะแล้วก็ใส่น้ำพริกที่เราตำแล้วลงไปนะคะคนให้ทั่วนะคะเราก็ปรุงรสตามชอบนะคะจะใส่ผงนัวจะใส่อะไรก็ปรุงรสตามชอบนะคะถ้ามัน
จืดก็เติมน้ำปลาลงไปนะคะแล้วจากนั้นเราก็ใส่หอมเจียวนะคะใส่กระเทียมที่เจียวไว้นะคะก็คนหน่อยนะคะหอมกระเทียมเจียวนะคะหอมมากเลยนะคะคนหน่อยน้ำพริกนี่ที่เราคั่วไว้นี่เราจะใช้น้ำมันนิดหน่อยก็ได้นะคะหรือเราจะไม่ใช้ก็ได้นะคะแต่ถ้าทำกินที่บ้านนี้จะไม่ใช้น้ำมันนะคะน้ำพริกที่คั่วนะคะนี่ใส่ผักชีที่หั่นลงไปนะคะคนให้ทั่วนะคะก็ชิมรสตามชอบนะคะแต่จะไม่ใช้รสเปรี้ยวนะคะถ้าต้มข่าไก่นั้นจะเน้นรสเปรี้ยวนะคะพร้อมเสิร์ฟได้เลยนะคะตักใส่ถ้วยนะคะขอบคุณเพื่อนๆมากๆนะคะที่เข้ามารับชมนะคะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจนะคะจะได้ทำคลิปต่อไปเรื่อยๆนะคะนี่ค่ะคลิปนี้ลาไปก่อนนะคะเพื่อนๆแล้วก็ FC ทุกท่านนะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีนะคะบ๊ายบาย